จุกูผมมีวิทยุ FM แล้วก็จะเอาลำโพงบลูทูธใส่เข้าไปเว้ยทีนี้เอาวันนี้ใส่มันแถมมือถือมาทีนี้โครงร่างที่จะทำก็คือเอาสัญญาณเข้าหัวเทปอันนี้แล้วก็สัญญาณจากอันนี้นะเข้าแล้วก็มีสวิตช์อันนึงเอาไว้เลือกว่าสัญญาณเข้าจากเทปหรือว่าเป็นวิทยุของเทปก็คือตัวนี้สัญญาณตัวที่ดีเทคสัญญาณเทปเข้าอันนี้นี่แล้วก็ต่อสายออกมาแล้วหลอกมาอันนี้สองเส้นนั้นนะนี่แล้วก็สัญญาณจากพิกอัพซึ่งมันมีอยู่สี่ห้าเส้นเว้ยงงไม่รู้ว่าไหนเหมือนกันเดี๋ยวลองดูก่อนเอาสัญญาณจากมือถือเนี่ยเข้าแล้วก็ต่อไฟเข้าอันนี้เป็นของโตต้าตอนแรกก็หาข้อมูลอยู่พักหนึ่งงงๆนี่หาจนเจอละในเน็ตแต่ว่าโชคดีเว้ยเปิดข้างหลังมันออกมานี่มันเขียนไว้เลยมันจะมี V บวกกับ ACC ACC คือไฟตอนเราเปิดสวิตช์นะนี่ผมจำคู่ไปเลยไอ้ไฟ V บวกก็คือไฟที่เอาไว้เลี้ยงสัญญาณนาฬิกาหรือว่าเมมโมรี่แล้วก็กาวแล้วผมก็ต่อลำโพงมาละเดี๋ยวจะหรือไอ้นู่นแล้วก็ลำโพงมันนะใช้เดี๋ยวนี้ประกอบกลับไปก่อนเจอกันคลิปสองฮัลโหลกลับมาแล้วหรือเปล่านี่จากขั้วที่เข้าตัวเทปมันมีบอกเลยนี่ VCC TSW VCC TSW เนี่ยน่าจะ BC เป็นไฟจ่ายแน่ๆเลย TSW น่าจะเป็นสวิตช์ของเทปสวิตช์นี่มี R L แล้วก็ขั้วที่3เป็น V-reference ซึ่งมันน่าจะควรเป็นเสียงเพราะว่าเห็นไหมมันเป็นสายออดิโอมีชิลมีสายเดาเอาเบื้องต้นอย่างนี้แล้วที่เหลือก็ประกอบแล้วลองประกอบกันไม่ต้องขันน็อตแล้วเนาะใส่เงี้ยใส่เทปก่อนใส่ยังข้อแนะนำนะครับอย่ารอครับเล่นเลยกลับไปรื้อเลยไม่มีข้อควรระวังอะไรทั้งนั้นมันใช้ไฟ12โวลต์นะครับวิทยุเก่าๆของท่านตอนแรกที่อันนั้นวิทยุจีนถ้าไส้มันดีๆก็คงจะไม่คิดจะมาโมนี้หรอกแต่ดูแล้วไส้มันในโคตรก้อนแก๊งเลยเห็นเขาเลยดูร่วงแล้วปกติเขาจะฟาสต์กันไหมตอนที่ประกอบแต่ก็เดี๋ยวเร่งได้แต่มันต้องใช้โปรแกรมไงกูก็ไปใช้ดิกูเหี้ยมากมันใช้ง่ายใช่ไหมจริงๆแล้วต้องใช้แล้วครับเป็นสุดโปรแกรมอะไรบ้างที่มันฟาสต์ได้ทั่วไปก็ได้ไหมมันน่าจะมีสำเร็จนะไฟเบิร์นกล้องเตียวให้สว่างดีจังรอแค่สิ่งนี้แหละสว่างก็เห็นของจริงอีกอะสัตว์ประชดขอขอบคุณสถานที่นะครับร้านสกายเน็ตนะครับรีบมาเล่นกันซะก่อนที่มันจะปิดโดยเฉพาะสาวครับรีบมาเลยท่านกอไม่ไหว
วัยจะพยายามง้อเมียอยู่ลืมให้ดูนี่รุ่นอะไรนะเมื่อกี้ SP01 ไส้ในมันเป็นอย่างนี้ว่านี่เสียบอยู่อย่างนี้แล้วก็มีฐานก้อนหนึ่งแล้วก็มีลำโพงอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นอันนี้ซึ่งตูดูมาใส่แล้วก็แค่นี้แหละเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ดูทีโอเคเรามาลองกันมือถือเครื่องที่เล่นเพลงนั้นคือมือถือเครื่องที่มันใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นท็อปเลยนะไม่เป็นไรเอาอีกเครื่องนึงเครื่องที่จอแตกซึบมาให้เปิดเพลงดังดังเป็นเบสดังบุ้งบุ้งเอาจัดไปบอกเสียงก่อนปุ๊บเปิดเพลงแล้วสวิตช์ออนมาแล้วดังเละเทะเพราะอะไรวะเร่งมือถือก่อนสิเบาวิทยุใช่ไหมเร่งแล้วนี่ว่าอ้าวบันไล เดี๋ยวแก้หาทางแก้เดี๋ยวจะอัดต่อให้ดูนะฮะหยุดนี่กลับมาแล้วเทปอยู่นี่แล้วเอาออกอันนี้เป็นส่วนที่ต่ออยู่กับเทปที่ผมบอกอันนั้นอ่ะมันมี LR แล้วก็กาวส่วนนี้เป็นสวิตช์เดี๋ยวจะต่อมาข้างนอกเป็นตัวเลือกระหว่างเทปกับเรดิโอตัวนี้เป็นสายที่มาต่อเข้ากับอินตอนแรกทำบลูทูธเว้ยกลายเป็นว่าอันนี้กลายเป็นแค่โมโนก็เลยเอาไว้ก่อนตัวนี้เป็นสายพาวเวอร์ยังไม่ได้แกะออกเดี๋ยวเผื่อมาแก้ไขต่ออันนี้เราจะไปลองของจริงกันป่ะกุญแจรถเอ๊ะมันจะมีเรื่องแปลกๆไงเสมอเราไม่เตรียมตัวกันเลยวะก่อนถ้าเราไม่มีกุญแจรถเราก็จะไปที่รถไม่ได้ไปที่รถก่อนเอากุญแจในรถคาร์มอเตอร์ไซค์ไว้กูคาร์กุญแจไว้ในรถแล้วก็ไปข้างนอกกันเองเลยไม่ว่าได้อัดไปว่ะกับความแย่เฮ้ยอยู่จริงเว้ยเออไอ้เหี้ยมันไม่ได้เลยแนวจัดไอ้กุญแจไม่อยู่เว้ยมืดมองไม่เห็นใช่ไหมนี้สายต้องไปเอาไฟฉายไหมเปิดไฟได้เปิดไฟตรงไหนวะแฟลชเหรออ๋อเห็นแล้วนี่ไฟติดแล้วเว้ยสวยเลยเป็นสีส้มเฮ้ยวิดีโอติดป่ะวะติดนี่ว่านี่ไงเฮ้ยโคตรช่วยกูละกูละไอ้เหี้ยแบบคนขโมยแต่กุญแจรถนี่หายรถแมวไปรถเครื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้หัวเน่านี่อ๋อมันต้องเบาสัญญาณใช่ไหมสัญญาณมันเข้าเยอะไปใส่หาแล้วนะแต่มันก็ยังมีน้อยอยู่อ่ะเร่งอีกนิดเดียวโอ้ยเจ๋งแล้วหาเพลงที่มันชัดๆดิ
เอาเพลงมาสเตอร์ไม่ต้องอัดสดอ่ะเพลงทำนองอิเล็กทรอนิกส์อ่ะโหนี่อ่ะตาไม่เป็นวิทยุเก่าอ่ะนี่มันก็โคเวอร์อัดสดไม่วิทยุมันเก่าไงเสียงตาอ๋อเออเพราะเออเปิดได้เรื่อยๆยังไม่แตกอันนี้ลบน้อยนี่แตกละเออแตกเออได้ระดับนี้ก็เล่นเออเจ๋งแล้วแตกแตกแตกลองเบาอีกอันนึงเออแหวกเบาเบรกต้องเร่งมันเยอะๆนี่เออของมันต้องเบานี้ไว้เออมันต้องเบานี้แค่นี้ก็พอแล้วไม่ตอบกระทู้ได้ที่ว่าเลยโอเคบ๊ายบายอ๋อจบ